เอ้ยเอาจริงๆนะลองคิดดูนะลองแบบว่าลองนึกลองคิดดูนะสมมติว่าถ้าพวกเราแบบว่ามันหลุดปุ๊บใช่ไหมแล้วพอหลุดปุ๊บเราก็แบบจบคลิปไปเลยอะแล้วแบบแล้วก็เอามาลง YouTube อะคนที่เข้ามาดูก็คงแบบว่าผิดหวังหน้าดูเลยคิดยังไงวะเดี๋ยวมีคนดูด่าแน่นอนเข้ามาดูกำลังมันเลยอะกำลังแบบเฮ้ยกำลังได้แบบได้อารมณ์เลยอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงปิดเกมเดียวนะวันนี้แต่งตัวน่ารักโอเคดูดีหรือยังไอ้นาวิลงมาดิดูได้ยังแป๊บนึงลงมาดิเนี่ยทรงผมคุ้นๆนะเราอ่ะเออทรงผมคุ้นๆนะดูดีอ่ะแต่ละคนพี่มิงแต่งตัวน่ารักแต่งตัวน่ารักใช่พี่โชว์สะดือด้วยเห็นป่ะนั่งวิวแชร์แล้วโชว์สะดือโอ้ตายแล้วตายแล้วคือแบบว่ามันมีเหรอวะแบบว่าคนนั่งวิวแชร์แล้วโชว์สะดือแบบว่าใส่ชุดโชว์สะดือเกมนี้ประกอบไปด้วยภาพที่เข้มแข็งฉากน่ากลัวเสียงกระโดดเสียงดังความรุนแรงเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดโปรดใส่หูฟังและเพิ่มกราฟิกของคุณไหมมันร้อนเพิ่มกราฟิกของคุณมันร้อนด้วยนะมันร้อนเครื่องระเบิดบอกเลยเกมสมัยนี้นี่มันน่ากลัวจริงๆเลยมันทำให้เครื่องมันระเบิดได้เด็ดทอแมนชัปเตอร์2ทอแมนชัปเตอร์2ชัปเตอร์1นามิไม่ได้เล่นด้วยฮะจะว่าไงดีวะเอาหัวคาดีแล้วเฮ้ยน่ากลัวไม่ใช่ไหมน่ากลัวตัวเองเนี่ยนะเออเมื่อกี้เฮ้ยทำไมคนอื่นเขาหัวคาดกันแล้วหนูยังไม่หัวคาดกันเลยอะโอเคมาละหยิบกุญแจอ่ะเอาเจอกุญแจเฉยเลยฉันเจ็บหัวมากเลยอ่ะฉันอยู่ที่ไหนถ้าคุณติดและคุณไม่สามารถย้ายประเภทยกเลิกการแชทเพื่อปลดล็อกได้โอเคเข้าใจละผมเข้าใจครับไม่เข้าใจเลยค่ะโยมไทยรีบไขออกมาสิเร็วอีคนไทยอ่ะผมจะให้โชว์สปีดเลยนะนี่เปิดประตูคว่ำเหรอเดี๋ยวหนูช่วยรถเข็นคว่ำเงี้ยรถพี่หักไปเลยเราไปเป็นเพื่อนเถอะ1 2 3นี่มันมีการเทียมนี่ดูดิขาก็เดินได้มีการเทียมอะไรดูไม่เคยเห็นพาเป็นพื้นเหรอเมื่อกี้ฮะนี่ไง1 2นี่เข้าไปดูดิเนี่ยพี่การเทียมทุกคนพี่การเทียมอะไรให้ดูพาวิดพื้นดูทําก็บอกว่าพาวิดพื้นไม่เห็นพักเหรอไม่เห็นรู้ไหมมันพลังแห่งการตัดสินมันเหมือนท่าเตรียมวิ่งเลยท่าเตรียมวิ่งเป็นยังไงหนึ่งสองสามทำไมมันไม่วิ่งต้องให้พระนำทางทุกคนคิดไก่ละก้มแล้วมันยืดนำทางผิดตามสิ่งจะไปทางไหนไปอ่ะตามถูกไหมวะเลยให้พระนำทางให้พระนำทางนาผ่านชายเย่พี่จีเป้น้องมินไปก่อนตอนนี้เราเรียนรีเฟิร์สชายเย่น้องมินเราต้องเจออะไรพร้อมกันสินั่วมันมีซัมติงใครอยากลงไปไหมเนี่ยให้พาลงไปลงไหนฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับฮัลโหลอะไรล่ะอะไรสำรวจดันวัตถุประสงค์สำรวจดันเจียนนะเฮ้ยสำรวจดันเจียนเราอยู่ดันเจียนเหรออืมชิ้นทุกคนเป็นของอันนี้ดันเจียนใช่ไหมเราต้องเก็บเวลดิทีนี้ป้าหายเทมทำไมมันเป็นป่านี่มันไม่ใช่ป่ามันแค่รากไม้หรือเปล่าฝอยทองฝอยทองสีเขียวหมูหยองไปหมูหยองอู้ทางไหนดีล่ะขวาล่างดีตรงดีกว่าไปไม่ขึ้นก่อนนะสำรวจข้างล่างให้เสร็จก่อนก็ได้รอด้วยเอาไทกี่คนเดียวเลยเอ๊ยโยมไทเตือนเร็วๆหน่อยเฮ้ยเกมนี้วิ่งไม่มีวันเหนื่อยหรอไม่รู้หาคันโยเพื่อเปิดประตูไม่พ้นขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะเปิดประตูแต่พี่ไทยประเด็นคือคนเล่นในโทรศัพท์อ่ะถ้าวิ่งแล้วมันเลี้ยวไม่ได้ใช่ใช่พี่ก็เลี้ยวจ่าลืมไปใช่พี่เป็นคอมเนี่ยมันต้องกดค้างตอนวิ่งก็ต้องกดค้างตอนวิ่งอ่ะตอนสมัยก่อนก็เล่นในโทรศัพท์กันใช่แต่มันเลี้ยวไม่ได้ว่ามันไม่ให้หาคันโยกง่ายๆหรอกเชื่อปะมันต้องมีตัวแน่เลยอ่ะ
อย่าพูดสิเย็นๆแล้วมันทำไมมันมีอันเนี้ยเนี่ยดูดิเราเข้าไปปุ๊บแม่งปิดประตูชัวดูนะไม่เห็นปิดเลยเฮ้ยมันไม่ปิดว่ะเร็วเฮ้ยอะไรอะไรเราเปิดประตูครับซาวเปิดประตูอลังการมากเลยเปิดประตูในนี้มีกะโหลกด้วยก็ยิ้มไม่ได้นี่อันนี้อะไรกะโหลกเหรอโอเคตรงนี้จะกะโหลกกระโดดลงไปดีไหมฮะมันมีทางโดดไม่ได้อยู่นะมันโดดไม่ได้โดดไม่ได้พี่มีบินไปแล้วบินไปแล้วด้วยล่ะไปไหนอ่ะพอคุณเจ้าไม่รอญาติโยมเลยเออมีเหตุด้วยไม่ใช่อ่ะเหรอเออตกเตะหมดแล้วมาลงไปแล้วลงไปแล้วยังไงอ่ะเอ้าแล้วแยกกันอย่างนี้โอ้โหตรงนี้ทางตันครับตันตรงนี้มีแต่ลากไม้แยกกันซะเฮ้ยมีประตูนเดี๋ยวเปิดประตูกันเปิดได้ปะประตูต้องมีกุญแจมันก็ต้องเดินต่อแล้วต้องมีกุญแจนี่สองอย่างแล้วนะเราต้องหาคันโยกกับไอ้กุญแจแต่เราปลดคันโยกไปแล้วนี่คะเรียบร้อยแล้วเหรอเปิดแล้วเหรอเปิดตอนไหนยังไม่รู้ตอนไหนอ่ะเอ้าเอ้าคือตอนนั้นน้องมีหาคันโยกเรียบร้อยแล้วเหรอก็ทางที่เราไปตรงชั้นล่างไงมันบอกให้หาคันโยกไม่ใช่เหรอแต่ว่าเรายังหาไม่เจออ้าวอ้าวร้อนอะไรกันเนี่ยอ้าวชิบหายอ้าวมาอะไรแบบนี้ให้เราแบบให้เราโง่อ่ะนี่ไงโง่เหรออะไรอ่ะกุญแจอยู่นี่อ้าวกุญแจอยู่นี่โง่จริงจริงเอาแล้วไงหัวกะโหลกหนึ่งอันไปเจอหัวกะโหลกมันอยู่ข้างๆตรงข้ามหัวกะโหลกกลับมาด่วนโง่จริงแล้วพี่ไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้ตอนนี้พี่หลงทางเดี๋ยวแม่งบั๊กอีกไม่ขึ้นมีลงอะไรก็ไม่รู้รอข้างหน้าบันไดดีกว่าพาหลงแต่พี่มีมาไม่ถูกพาหลงวัดนึงให้หนูไปตามทีมไหมหนูจำได้โอ้ยแล้วพี่หลงไปไกลแล้วเมื่อกี้ก็ไปทางนี้ไปหาประตูใช่โง่จริงๆเริ่มต้นเกมก็จริงแล้วนี่ยังเปิดโลดอ่ะเปิดเปิดอยู่เปิดอยู่เปิดแล้วโอเครอบนี้ไม่อลังการนะอย่าพูดรอบแรกรอบแรกเปิดผีพี่อุ้ยกิโยตินฮะเอาฮะเอานิ่งโดนผูกคอเมื่อกี้เอาใครเนี่ยผู้อายุคุณเป็นใครอ่ะอุ้ยคนหล่อเลยแล้วคุณมาที่นี่ได้ไงอ่ะเรื่องของผมฉันคือแกรนด์มาสเตอร์อะไรกันนะGrandma Sister Kala คุณย่าเหรอ Yes นี่ย่าจริงเหรอทำไมหน้าตาแบบนี่ย่าเหรออยากรอเลยเขาตัวเด็กนะเออทำไมเขาเหมือนผู้ชายอะทำไมถึงป้าเป็นทอมป้าเป็นทอมเดี๋ยวเฮ้ย My sister เป็นผู้หญิงจริงจริงเดี๋ยวเวลาเจ๊ไม่ทันเดียวเกินอะแต่ไม่ทันเลยโอ้อาตมาอ่านภาษาเกมไม่ได้ภาษาบีดอลถูกไฟอ่านได้ What do you mean ปาทื่อเอ้าคนร้ายเป็นแกนปาทื่อเราเนี่ยเอ้าอาตมามีตาด้วยเหรออาตมาไม่รู้เนี่ยโอ้ยคุยได้แต่ไม่ได้โอเคอาตมาเลยรับครับโอเคฉันจะต้องออกจากที่นี่อย่างปลอดภัยโอเคจัดไปยังไงเขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงเหรอเออผู้หญิงจริงด้วยโอ้โหแล้วแกนม้าแต่งตัวซะแบบแบบเหมือนผู้ชายเลยอ่ะแต่งตัวซะตอนนี้สงสัยอยู่อย่างนึงคือแกนม้าเราเป็นเปรตอ่ะน้องเมนเจออะไรอ่ะอะไรอ่ะเขาเห็นเงาแดงๆเฉยน้องเมนไปคนเดียวอีกแล้วนะก็ยังไม่ทันได้เดินออกไปไหนเลยละจ้าเงาแดงๆเงาไหนเหรอเฮ้ยเอ้าฮัลโหลไม่ใช่เงานี้ไม่ใช่เงานี้นุ้ยน่ากลัวอยู่เนี่ยอ๋อ singing youอะไรอ่ะแปลสิรีบลากมันออกให้เร็วกว่านี้จนกว่ามันจะสายเกินไปอะไรประมาณนี้ทำไมฉันต้องไว้ใจนายด้วยอะไรอย่างเงี้ยฉันแค่เตือนน่ะฉันแค่มาเตือนมันมาเตือนเฉยๆจ้าโลดอ๋อมันจะได้เราทีหลังโอเค
มันบอกว่าให้เรารีบหาทางออกให้เร็วที่สุดก่อนที่มันจะสายเกินไปนั่นใช่ไหมข้างหน้านั่นใช่ไหมข้างหน้านั่นอะไรอันไม่ใช่ทางออกหรออันนี้คือทางกลับไม่ใช่หรอรู้ว่าอะไรไม่เอ๊ะใช่หรอไม่รู้อะเนี่ยก็เนี่ยทางขึ้นบันไดแน่ใจนะมันคุ้นๆนะเจ้าพาลงเยอะเลยไม่รู้เดินตามมาอย่างเดียวเอาถั่วผสมแก้ไขปริศนาเอ้ยไม่ใช่ทางเดิมไม่เหมือนไม่รู้แก้ไขปริศนาเหรอเอาอีกแล้วมาแล้วปริศนามาแล้วทุกคนปริศนาอะไรอ่ะโง่จริงๆเราจะโง่กันหรือไม่เรามาดูกันโง่จริงๆอันนี้ปริศนานี้ใช้หัวแก้ไขปริศนาไม่ใช่หัวแก้ไขปริศนานี่ไงเป็นหัวไหม้ใช่ไหมมีผมเดี๋ยวผมไหม้หมดแต่ประเด็นคือเมื่อไหร่จุดติดอะติดแล้วหนึ่งติดแล้วหนึ่งดอกติดแล้วหนึ่งดอกเออให้คนเดียวจุดไปกระจุกกันอยู่ตรงนั้นแหละเราควรที่จะควงให้มันเป็นมีลูกไหมเป็นไงเห็นไหมจะมาแนะนำใช้หัวในการแก้ไขปัญหาไม่ติดเอาใหม่นี่เดี๋ยวพี่ติดจุ้ยทีละคนนะแล้วก็ฮึบโอ้ยมันไม่ติดไม่มันต้องอย่างนี้ดินี่อันนั้นติดแล้วเดี๋ยวอือนี่ไงพี่เองนี่ติดแล้วตรงนี้ต้องรอให้มันตรงก่อนปะรอมันตรงก่อนโอเคไปพี่ชัยเราเดินสองคนไหมไปเออเดินสองคนอ้าวทำไมทำยังไงวะคือมันให้มาหม่งเนี่ยนะคือถามจริงเถอะอันนี้คือการไขปริศนาของ develop game นี่แล้วเหรอวะเดี๋ยวทำไมมันไม่ข้ามมันไม่ถึงจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวขอพี่อยู่ตรงกลางดินิ้งนิ้งมาข้างๆมาพี่กับนามิมาตรงกลางอ่ะเดินได้ไงพี่กลางก็ได้มันข้ามหัวเราไปเลยเว้ยพี่ใช่มันข้ามหัวเราไปต้องเป็นรอกระทบฝั่งด้านหลังไปเอ๊ะไอ้โอ้ยไอ้เกมหน้าโง่กับบ้าแล้วบ้าความรู้จากธรรมะไม่ได้ช่วยให้ฉลาดเลยเมื่อกี้พลังแห่งความสามัคคีให้ตายเลยลองคิดดูนะว่ามีคนเล่นแค่คนเดียวอ่ะเอาเฮ้ยคันโยคันโยปิ้วแล้วอะไรเกิดขึ้นเปลี่ยวต้องลงไปข้างล่างตรงนู้นปะเหนียวอีแล้วแมปหน้าโง่อีกแล้วเดินไปเดินมาทำไมเสียท้องอืดแถวนี้เฮ้ยตัวอะไรอ่ะไฟพี่หลอนเองแกพัซเซิลเมื่อกี้แล้วหลอนเสพโคมไฟมากเกินไปพี่พอลงหน่อยนะคือแบบเหมือนเราเป็นไอ้ด้วนอะแบบว่าไอ้นี่ไม่ใช่ทางลงเดิมหรอทางลงเดิมก็เราก็ต้องกลับไปไงเหรออืมหรือเปล่าใช่แหละจำจุดที่เราไปต่อไม่ได้แล้วแน่ใจอ่ะไม่ใช่ฝั่งนู้นเหรอทางนู้นไม่ใช่เหรอที่มันปิดทางนู้นไม่ใช่ที่ปิดเอ้ยแต่มันมีเสียงนี้แต่ก็ถูกแล้วปะถูกแล้วโอเคนี่ไม่เชื่อใจความรู้จากมาทำเฮ้ยความรู้คือความรู้คืออะไรน่ากูจะผ่านเฮ้ยอะไรเฮ้ยรอพาด้วยรอพาด้วยรอพารอพาด้วยสวัสดีทุกคนสวัสดีโอ้ยพี่เห็นพี่ไทยผมเห็นนิ่งโดนผีเตะกิ้งหลุนมาด้านหน้าผมพี่นิ่งกิ้งอีกแล้วเหรออีกแล้วคือนิ่งตายใช่ไหมใช่หนูตายพี่ตายดิคือนิ่งอ่ะอยู่หลังสุดแล้วนิ้งตายใช่ไหมแล้วประเด็นคือนิ้งตายอ่ะมันเป็นรถเข็นกิ้งครูมาทัดข้าวมันไปไหนแล้วอ่ะพี่ลองเรียกชื่อมันดิเสียงมันจะมาก่อนมันชื่ออะไรอ่ะมันไม่ใช่มันคือพ่ออ่ะน้องมินอยู่นู่นแสดงว่าตรงนั้นไม่มีผีใช่ไหมน้องมิน
สิงเดี๋ยวมาสิงพี่สิงสีก้าวสีก้าวไปปังหน้าจอวงปังหน้าจอคนเนี่ยคนน่ากลัวเน่งครับอย่าบังหน้าผมครับเน่งมันไปแล้วอ่ะไปรีบไปรีบไปก่อนที่มันจะมาเลี้ยวไปฝั่งนี้อ่ะวัตถุประสงค์หาคำสั่งให้ถูกต้องมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นไปแล้วไปแล้วคือว่าหนูเข้ามาข้างในสุดจากที่ผีออกไปหาพวกพี่อ่ะแล้วหนูเจอท่อแป๊บ4อันมันเป็นวาล์วน้ำอ่าฮะชิบหายละวาล์วน้ำทุกคนตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันตันด้วยซ้ำไปหรือเปล่าวะไม่รู้เก้าแล้วเก้าไปกับพี่ถึงเป็นน่ากลัวจังเลยอยากให้หนูหมุนวาวตายแน่บอกพี่แอนนี่แหละตายแอบมามากเลยทุกคนพี่ไทยตายแน่คนอีสานมันไปยังวะเฮ้ยมันไปเรารอดว่ะรอดอยากให้หนูหมุนวาวไหมอ่ะหมุนเลยโอเคหมุนเลยเปิดเลยน้องมินเปิดเลยเปิดให้หมดอ๋อประตูนี้แน่เลยน้องมินเปิดเออนั่นแหละเออเสียงอีดๆแล้วไงมันได้หรือยังไม่ได้เสียงนี่เสียงอีดเหรอเสียงทำให้ปวดขี้เลยเปิดอีกทีดิมันอาจจะปวดฟันแหละเปิดแล้วอาจจะไปที่นี่เหรอแล้วมันจะเป็นที่ไหนอ่ะโยนี่เสียงของเด็กวัดสมุนไพรนั่นมันเปิดแล้วโยไปแล้วไหมเราอยู่นิ่งๆก็ไม่ได้เอ้ยแต่มันไม่เปิดจริงหรอโยตั้งนึงหนูกำลังแก้ปริศนาอ๋อมันคือการแก้ปริศนาโยโอเคยังโอเคอันเดียวเนี่ยวิ่งอย่างเงี้ยใช่เลยวิ่งอย่างเงี้ยใช่เลยไม่มีเฮ้ยพี่แค่แกล้งนิดๆหน่อยๆเองหนูนี่มูนมอกเลยเมื่อกี้โอ้โหอุ้ยไม่จะโยกเสียงเขาไปปั๊บคิกไปเฮ้ยตายแน่ตายแน่คนอีสานเฮ้ยอ้าวตรงนี้มันไม่มาว่ะคนตรงนี้จุดเซฟโซนอ่ะเฮ้ยน้องมีนมันหลุดมันมีหลุดด้วยโซ่มันหลุดอะไรหลุดโซ่หลุดอ๋ออันนี้เห็นนานแล้วแหละโซ่เนี่ยแต่มันเพิ่งหลุดนะเมื่อกี้มันหลุดมาอันนึงอ่ะหรือว่าที่น้องมีนแก้ไม่ได้แก้ไปแก้พัซโซ่กับน้องมีนดีกว่าป่ะใช่เราควรไปช่วยน้องแต่เราแบบว่าเราเอาแต่สนุกกับผีอ่ะตอนเนี้ยแม่งน่ากลัวชิบหายเลยไม่อยากให้มันฆ่าเฮ้ยเราต้องทำมิชชั่นมาร์คห้ามตายไม่ได้ครั้งเดียวพี่เอาซะแบบปวดขี้เลยอ่ะตอนเนี้ยแบบว่าเจอโยโอเคไม่มีก็มีไม่มีก็มีแล้วให้มันไปแล้วใจนะมันไปแล้วเราต้องรอให้มันไปฝั่งนู้นก่อนโอ้อะไรนะพี่ไม่มีอะไรทั้งสิ้นพี่ไม่มีเอ้ยไม่มีก็บ้าแล้วไม่มีเชี่ยพองไปเลยเฮ้ยไปเลยมันตามนะมิอ้าวตายคนเดียวอ้าวนิ่งตายคนเดียวประตูเปิดหรือยังคะไม่เปิดไม่เปิดพี่ไทยประตูไหนอะพี่ไทยเห็นไหมด้วยพลังแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พี่ทำไมมันต้องฆ่าสีกาทำไมต้องฆ่านิ่งวะเจ้าไม่นับถือไงไม่เขาเป็นผู้ชายไงเขาเหงามานานนิ่งเขาหาคนมาเป็นวิญญาณเป็นเพื่อนไงเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นนะมึงฆ่าเปล่าไปแล้วอะเฮ้ยนี่ไงตรงนี้ไงเฮ้ยประตูนี้เปิดไปแล้วก็ตรงผีเลยอ่ะตรงที่เราต้องเข้าไปอ่ะแต่ไปเป็นอีกทีนึงน้องมินหัวตกใจกับบนมาพร้อมน้องมินอ่ะเอ๊ะโอ้ยแหกปากเอ๊ะ
อะไรให้จุดไฟเนี่ยเอ๊ะใช่นะเอาตรงนี้ถ้าตันหรอประตูไหนอ่ะประตูไหนเปิดอ่ะพี่โอ้ยป้าเอ้ยโอ้เกิดอะไรขึ้นได้ยินเสียงอย่างเดียวใช่ไหมเมื่อกี้ประตูไหนเปิดมาเป็นตัวเลยนะพี่มานี่นะพี่มาหยิบขวานหน่อยเงินยาไปหรือเปล่าคือผมได้ยินแค่เสียงอะพี่นี่ตรงนี้ขวานไหนหยิบขวานเนี่ยโอ้โหยังใหญ่เลยพี่ไทยกับทุกคนเห็นผีอะทำไมผมได้ยินแค่เสียงตู่ไม่เห็นพี่เห็นเนี่ยเนี่ยตรงเนี่ยมันลุกขึ้นมาเราต้องไปทำไงเอาจริงจริงพี่ก็จำไม่ได้พอพี่เกิดปุ๊บพี่ก็ไม่รู้เอาขวานมาแล้วเราต้องเอาขวานมาทำอะไรอะสับผีเหรอขวานไหมไปตัดเค้กบ้างพี่มันแปลกมันก็ต้องตัดไม้ไหมเอ้ยโอ้โหตัวอะไรก็ไม่รู้เดินไปฝั่งนั้นเฮ้ยเราต้องเดินไปฝั่งตรงข้ามปะเอ้ยมันผ่านไปผ่านมาดูดิเหมือนขนมเลยอ่ะเฮ้ยเนี่ยดูดิเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหได้ด้วยเหรอได้ผมไม่ใช่คนอีสานผมไม่ใช่คนอีสานปล่อยผมไปเถอะผมไม่ใช่คนพี่นิ้งอย่าไปทางนั้นค่ะไม่เราต้องตรงไปหาพวกพี่ไทยทางนู้นทางนั้นคือที่หนูเปิดสวิตช์ไว้เอ้าเราเรารอดว่ะมันโอ้ยเย็ดโตเอ้าทำไมอยู่เขาถึงตายไม่น่ากลัวจังเลยพี่ก็งงว่าผีมาจากไหนจู่ๆน้องมินก็ตายเฉยเลยอ๋อมันสี่มือพระพุทธเจ้าพี่ไทยเงียบไว้พี่ไทยเงียบไว้เดี๋ยวคนอื่นรู้ว่าเป็นเพราะเราโอ้ยแย่ว่ะพี่พระพุทธเจ้าทำให้ผีไม่บักจนมันว้าบแบบว่าเบื่อมาฆ่าน้องมินตายใช่ผีมันว้าหนีไปเลยอ้าวสวัสดีไปน้องมินมานี่น้องมินมานี่โอ้ยอย่าพามันมาเป้าขวานก่อนถ้าตายแล้วตายเลยไงเฮ้ยพี่ไทยเห็นไหมย้ายศาสนามาศาสนาผมซะจะว่าไปนามิกะวะไปแล้วก็ไปฆ่าคนศาสนาเดียวกันอยู่ดีเพราะว่ากลับไปหาคุณยาไม่เรียกว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะสีแกคนนั้นเขาบาปหนาพี่ไทยเขาเลยต้องชดใช้กรรมเนี่ยโอเคป่านต้องมาไปทำอะไรอ่ะพี่ยังฮาเลยช็อตเมื่อกี้พี่จู่ๆมายืนอยู่ตาหน้าแล้วหายไปตัดเค้กมันไปไหนแล้วอ่ะเงียบทำไมล่ะไปไหนนะอ้าวนิกใช้ยังไงอ่ะวิ่งใช้หรอไม่ใช้เสียงเต้นพร้อมน้องมินจะไปด้วยคุณย่าด้วยพลังแห่งการแบบพุทธบัญญัติไปนะต้องหาอะไรที่มันใช้ขวาได้น้องมินหนูจะไปช่วยคุณย่าคุณย่าที่ติดอยู่ที่เกียวตินอัตติอัตโนนาถูเก็บคอเลยเนี่ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใช่งั้นคุณย่าออกมาเองนะพวกผมจะได้ไใช้หลักการผิดนี่หว่าไอ้พวกนี้เนี่ยก็ไปคำสอนแล้วเนี่ยให้ตายหลักการอย่างเด็ดก็อุ้ยอะไรมาถึงแล้วอ้าวอ้าวทีโพสใส่ผมซะกันเมื่อกี้เฮ้ยหาคอแล้วคือกุญแจดอกสุดท้ายเราคือดอกกุญแจดอกสุดท้ายเหรออ้าวสามารถเปิดอีกโลกนึงเลยเหรอ Don't do it ทำอะไร Just do it เออ you want to be Have to be อ๋อก็คือโดนแบบโดนสังเวยอ่ะเป็นกุญแจสุดท้ายอะไรประมาณเนี้ย What a tall man เขาได้เหมือนโยมาดานมากกว่าจะเป็นคนแน่ๆแน่ๆเนี่ยขนาดที่เราผิวหนังนี่เป็นไงมันเป็นผิวหนังราคาแพงเขาได้เก่าไปคุณย่าโน่ไม่
มันฆ่าไอ้นั่นไปแล้วอ่ะเราเป็นกุญแจสุดท้ายทำไมเสียงมีเสียงวิ่งวะโอ๊ย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 กิ้งกิ้งกิ้งอะไรเนี่ยอ้าวฮะเราต้องเย้จบเกมเย้ไม่น่าจะจบง่ายๆหรอกอุ้ยเอาเฮ้ยอะไรโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรเนี่ยติดกันเลยนะอ๋อแบบว่ามันแหลกมากเลยช่วยด้วยอ๋อดินถล่มปิดถ้ำกลับบ้านดีกว่าโยไม่จำเป็นละหลายนี่ฮันนิวติดเหรออ่ะรอแป๊บรอแป๊บโอ้ยให้ตายเถอะเมื่อกี้กรีดลั่นบ้านลั่นห้องโอ้ยเอาซะเจ็บคอเลยอ่ะโยโยน้ำมูกไหลเลยทุกคนอุ้ยอุ้ยโยเอาขึ้นได้แค่นี้แหละเอาจริงๆเราก็เดินมาเป็นชั่วโมงแล้วนะแล้วนิ่งไปไหนวิ่งตามอยู่วิ่งไม่ทันเยอะแต่ทำไมทุกคนเหมือนไม่วิ่งเลยมันผมวิ่งอยู่คนเดียวโอ๊ยหนูไม่ได้กดวิ่งแล้วหน่อยนี่ไงนาวิถ้าพี่กดวิ่งพี่วิ่งนะเนี่ยพี่ก็จะแซงทุกคนเลยเป็นไงเฮ้ยบ้านเย้ที่มีกระท่อมในป่าโฮมโฮมเลดเออแอะมึงโอ๊ย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 ว้าวว้าวมันสวยน่าอยู่ไม่น่าอยู่แล้วเลือดไหนอ่ามีเลือดด้วยสีเทียนสีเทียนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้เตียงอ่ะเตียงไว้นั่งไงเตียง2ชั้นชั้นแรกเป็นชั้นแบบเหมือนตู้เด็กเรียนน่ะตู้เด็กเรียนที่วางของแล้วมันมีอะไรให้เราดูหรอนอนๆๆๆนอนนอนเดี๋ยวนอนทุกคนเตียงแค่นี้นอนทุกคนให้ขายปริศนาเปล่าประตูนี้เปิดได้หรือเปล่าก็ประตูที่เราเข้ามาไม่ใช่หรอหรอมันต้องมีทางไปดิไม่เห็นมีอะไรเลยมีเลือด2จุดอ่ะเออแล้วไงต่อไม่มีอะไรเลยอันนี้เฮ้ยนี่ไงอ่านจดหมายอ่านสิตอนนี้ไงเขากำลังมาเออเฮ้ยแย่แล้วเนี่ยเราอ่ะเด็กของดีมันคนละครับคนละครับตาย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 โอ้ตัวเตี้ยตัวเตี้ยมันก็ซึ้งๆเอ้าน้องเมนเกย์ครับนี่พอมีคำนี่ครับพอมีต้องมาข้าวคำมีควายมิ่งพอมีเดี๋ยวจบแล้วเหรอเย้ที่เราเห็นเมื่อกี้มันไม่ใช่คำว่าแกรนมาแต่เป็นแกรนอะไรสักอย่างใช่ใช่ไหมแกรนใช่อ๋อเป็นหลานหรือเปล่ามันเป็นอีกแกรนนึงแกรนลายไงล่ะแกรนลายโอ้ยแกรนลายตายทั้งลำมาพี่อะอันนี้แค่ตัวเดียวตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอะไรนะนิงเมื่อกี้ coming อะไรอ่ะทำไมเราถึงคิดอะไรแบบนี้ฮะมันทำไมอ่ะเพลงมันจบดีจะตายให้ตายเถอะฮะนี่ไง happy ending เราขึ้นสวรรค์ด้วยนะขึ้นสวรรค์ก็บ้าแล้วมันบอกว่ามันจะล้างแค้นมันจะแบบว่ามันจะทำให้พวกเขาไม่ผิดหวังอะไรประมาณนี้เออให้ตายเถอะก็โอเคนะครับทุกคนก็จบกันไปแล้วสำหรับเกม The Tall Man Chapter 2นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย